สวัสดีปีใหม่ค่ะทุกคนเรามาปรับลายน้องวัวอันนี้รับปีใหม่กันค่ะไม่รอช้าเรามาเริ่มกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะให้ทุกคนทําการลอกลายน้องวัวลงไปบนผ้าใส่ในสะดึงให้เรียบร้อยนะคะตัวเข็มนะคะเราจะใช้เป็นเข็มเล็กแล้วก็ใช้ไหมสีดํา2เส้นย่อยนะคะใส่เข็มให้เรียบร้อยผูกปมให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็มาเริ่มกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะทำการปัก back stitch นะคะหรือว่าด้นถอยหลังนะคะเป็นเส้นขอบตามลายน้องวัวอันนี้เลยค่ะวิธีปัก back stitch นะคะก็คือให้เราแทงล้ำไปข้างหน้านะคะ1ฝีเข็มขึ้นมาแบบนี้จากนั้นนะคะแทงกลับลงไปให้มันต่อกับฝีเข็มก่อนหน้าค่ะแบบนี้ค่ะโอเคค่ะทำให้ดูอีกครั้งนึงนะคะแทงล้ำขึ้นมาข้างหน้า1ฝีเข็มแทงย้อนกลับมาด้านหลังนะคะแบบนี้โอเคค่ะก็ให้เราทำการปักแบ็กสติ๊ชนะคะไปตลอดทั้งตัวเลยนะคะจากนั้นนะคะในส่วนลายนะคะเราจะทำการปักซาตินสติ๊ชหรือว่าปักทึบค่ะโดยปกติซาตินสติ๊ชหรือว่าปักทึบเนี่ยเราจะทำการตั้งเส้นแกนปักก่อนนะคะแต่เนื่องจากลายน้องวัวเนี่ยมันเป็นลายรูปร่างแบบค่อนข้างฟรีฟอร์มนะคะเราก็เลยไม่ได้ทำการตั้งเส้นแกนค่ะแล้วก็ทำการปักทึบเรียงเส้นไปทีละเส้นเลยค่ะซึ่งลายแต่ละส่วนของน้องวัวเนี่ยเราก็สามารถปักตรงบ้างเฉียงบ้างได้นะคะเพิ่มความน่าสนใจให้งานค่ะจากนั้นนะคะตัวก้านดอกไม้นะคะกับตัวปักเราจะทำการปักด้วยเทคนิคแบ็กสติ๊ชหรือว่าด้นถอยหลังค่ะโดยปักตั้งแต่ส่วนก้านนะคะไล่ลงมาจนถึงส่วนปากเลยค่ะต่อมาดอกไม้นะคะเราจะปักด้วยเทคนิคปักโซ่เดี่ยวหรือว่า split chain stitch นั่นเองนะคะโดยเราจะทำการปักทั้งสิ้น5กลีบด้วยกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาทำให้ดูกันนะคะวิธีปัก split chain stitch หรือว่าปักโซ่เดี่ยวนะคะให้ทุกคนแทงเข็มนะคะขึ้นมาตรงกึ่งกลางเกสรค่ะแบบนี้จากนั้นนะคะให้เราใช้นิ้วโป้งซ้ายนะคะจับไหมไว้ก่อนนะคะแล้วก็แทงเข็มกลับลงไปตรงจุดที่เราแทงขึ้นมานะคะลูดเข็มกลับค่ะให้มันเกิดเป็นห่วงแบบนี้อย่าเพิ่งลูดจนสุดนะคะจากนั้นแทงเข็มขึ้นมาที่ปลายกลีบดอกค่ะแล้วก็แทงเข็มกลับลงไปด้านนอกห่วงนะคะเพื่อเป็นการล็อกกลีบดอกค่ะแล้วก็ทำทั้งสิ้น5กลีบด้วยกันนะคะต่อมาให้เราเปลี่ยนสีไหมเป็นสีเหลืองนะคะแทงขึ้นมาตรงกลางเราจะมาทำเกสรกันค่ะด้วยเทคนิค French Knot นะคะวิธีทำนะคะให้เราพันไหมเข้าที่ปลายเข็มนะคะประมาณ 4-5 รอบนะคะจากนั้นแทงเข็มกลับลงไปตรงจุดที่เราแทงขึ้นมานะคะนิ้วโป้งซ้ายนะคะพยายามจับไหมไว้ก่อนจากนั้นมือขวานะคะค่อยๆลูดเข็มลงไปค่ะพอลูดจนจะสุดนะคะก็ค่อยปล่อยนิ้วโป้งซ้ายค่ะมันก็จะเป็นการล็อกตัว French Knot เรียบร้อยแบบนี้เลยค่ะสุดท้ายนะคะก็จะเป็นการปักตัวอักษร HNY 2021อันนี้นะคะก็คือเราจะใช้เทคนิค Freestyle Stitch หรือว่าปักอิสระนั่นเองนะคะหรือว่าเราจะใช้เป็นปัก Back Stitch หรือว่าด้นถอยหลังก็ได้นะคะโอเคค่ะอย่างตัว HNY เนี่ยเราปักด้วย Freestyle Stitch เลยส่วนตัว2021เนี่ยค่ะเราใช้เทคนิค Back Stitch ในการปักค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตัวผ้าด้านหลังนะคะเราสามารถเย็บเก็บเรียบร้อยเพื่อใช้ทำเป็นของแต่งบ้านได้นะคะหรือว่าเราจะปักลงถุงผ้าพาเชน่ามอบเป็นของขวัญให้คนก็ได้ค่ะปีใหม่แล้วนะคะถ้าใครสนใจอยากลองปักผ้านะคะสามารถซื้อเซตปักกับพวกเราได้ที่ line id @wonder_warehouse ที่ขึ้นไว้ให้ด้านล่างนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะ